各位贵宾大家好สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านกับผมสินแสอู่อู่ทองอู่น้ำขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการบ้านดวงรายการที่รวบรวมสุดยอดหมอดูมากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำทันสถานการณ์ทางช่อง Immediate Channel เอเชียแห่งนี้ในคลิปนี้เป็นการพยากรณ์เฉพาะของเดือนธันวาคมเริ่มตั้งแต่วันที่7ธันวาคมจนถึงวันที่6มกราคม2561รวมเป็นระยะเวลาสั้นๆเพียงแค่31วันเท่านั้นนะครับในเดือนนี้เขาตามปฏิทินจีนเรียกว่าเป็นเดือนชวดนะเดือนชวดก็คือเดือนของเป็นเดือนของหนูนั่นเองนะเดือนหนูนั้นมีธาตุประจำตัวของเดือนหนูเป็นธาตุเรียกว่าธาตุน้ำในลำคลองนะครับผมนะแล้วก็ในคลิปนี้เป็นการให้คำพยากรณ์สำหรับท่านที่เกิดปีมะเมียโดยเฉพาะนะครับผมนะก่อนอื่นจะขออนุญาตทำความเข้าใจนิดนึงว่าท่านใดที่ตามปฏิทินจีนจัดว่าเป็นปีเกิดปีมะเมียขนานแท้ก็ได้แก่ท่านที่เกิดปีในปีมะเมียเริ่มตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์จนถึงวันที่3กุมภาพันธ์ของปีมะแมนั่นล่ะครับท่านจึงจะอยู่ในกฎเกณฑ์ที่เรียกว่าท่านเป็นคนที่เกิดปีมะเมียโดยขนานแท้สมบูรณ์แบบครับผมนะเข้ากฎเกณฑ์อันนี้แบบ 100% และก็ปีมะเมียนั้นมีธาตุประจำตัวของปีมะเมียเป็นธาตุไฟนะเป็นธาตุไฟแต่ว่าไม่ใช่ไฟใหญ่เป็นไฟเล็กทั่วๆไปนะครับเป็นธาตุไฟทั่วๆไปนะทีนี้ปีมะเมียก็เป็นธาตุไฟนะเปรียบได้กับเป็นไฟสูงขอนนะส่วนเดือนชวดนี้ก็เป็นธาตุน้ำนะเป็นธาตุน้ำนะน้ำเล็กกับไฟเล็กมันเกิดอะไรเกิดขึ้นตามศัพท์ดวงจีนเขาเรียกว่ามันชงกันมันปะทะกันอันนึงเป็นฉลูอันนึงเป็นมะเมียมะเมียกับฉลูก็จะชงกันด้วยประมาณนี้นะครับผมชงกันดีไหมไม่เคยให้ผลดีครับผมชงกันก็ต้องมีการบาดเจ็บมีการเสียเงินเสียทองมีการเรื่องวิวาทผิดใจกันเยอะแยะเลยแล้วก็ไม่ใช่แต่คู่นี้คู่เดียวนะครับที่มะเมียกับฉลูมะเมียกับชวดนะมาปะทะกันนอกจากนั้นยังมีอีก5คู่ครับผมรวมเป็น6คู่นะครับอีก5คู่ได้แก่คู่ไหนบ้างฉลูกับมะเมียก็มาปะทะกันครับผมนะก็เลยมาชงกันนะอันดับต่อไปก็เป็นเรียกว่าขานกับว่อก็มาปะทะกันก็เรียกว่ามาชงกันนั่นนะครับผมนะจากนั้นก็ยังเป็นทอกับลักกาครับผมลักกาก็มาชงกันนะครับมาปะทะกันนะถัดจากลักกาก็มาเป็นมะโรงกับจอนะก็มาปะทะกันนะครับผมนะถัดจากมะโรงแล้วก็กลายเป็นมะเสงกับกุนก็มาปะทะกันก็เรียกว่า6คู่ที่มาปะทะกันนะไม่ว่าปะทะกันด้วยตัวบุคคลกับตัวบุคคลก็ถือว่าเป็นการปะทะตัวของท่านนะเป็นปีมะเมียนะตราบใดที่เป็นปีชวดนะก็คือปีหนูอะโคจรเข้ามาก็ไม่ดีกับท่านนะและเดือนที่เป็นเดือนชวดเช่นในเดือนนี้ก็ไม่ดีกับท่านวันที่เป็นวันชวดก็ไม่ดีกับท่านเวลาที่เป็นเวลาชวดก็ไม่ดีกับท่านเช่นกันนะครับก็เรียกว่าตามหลักดวงจีนอ่ะนะเขาเรียกว่ามีการแก้ไขสะเดาะเคราะห์ตามการแก้ไขดวงจีนอ่ะการสะเดาะเคราะห์ก็คือการไปปัดชงก็เรียกว่าปัดชงถ้าเดือนนั้นมีอยู่12เดือนจีนก็จะปัดชง12ครั้งไล่จากศีรษะหน้าผากไล่ลงมานะจนถึงหัวเข่าปลายเท้าลงไปนะทำอย่างนี้12ครั้งแต่ถ้าปีใดมีอยู่13เดือนเราก็จะทำคล้ายๆกันเนี้ยแต่เพิ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งเป็นครบ13เดือนนะหมายความว่าอัญเชิญเทพไทยซวยเอียมาปกป้องคุ้มครอง
รักษาปกปักเอาไว้ทั้ง13เดือนให้เหนียวแน่นเช่นกันนะแล้วก็อันนี้คือการปัดชงนะก่อนนั้นเรื่องของปัดชงเนี่ยเรียนให้ท่านทราบว่ามีแต่วิชาโหราศาสตร์ดวงจีนเท่านั้นที่มีคำว่าปัดชงวิชาอื่นท่านลองพินิจพิจารณาดูไม่มีคำว่าปัดชงทั้งสิ้นทั้งปวงนะครับมีแต่วิชาดวงจีนเท่านั้นวิชาเดียวที่มีคำว่าปัดชงแล้วก็ปรากฏว่าเป็นที่แพร่หลายนะเป็นที่รับรู้นะผมไปตามศาลเจ้าจีนก็เห็นหนุ่มหนุ่มสาวสาวมาปัดชงกันเยอะแยะมากเลยเริ่มยอมรับนะหนุ่มสาวไม่ใช่ว่าไม่เข้าวัดเข้าวานะโอ้โหเข้าใจผิดแล้วหนุ่มสาวเดี๋ยวนี้ไหว้ทั้งวัดไทยและวัดจีนเลยทีเดียวนะทำบุญกันเรียกว่ากล้าทำบุญกันแล้วล่ะครับผมนะเพราะหนุ่มสาวเขาก็อยากจะก้าวกระโดดด้วยเช่นกันอยากจะมีสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเขาด้วยเช่นกันนะครับผมทีนี้เรามาเข้าสู่เรื่องราวของนักษัตริย์ที่เป็นปีมะเมียในเมื่อเจอเดือนที่เป็นธาตุน้ำนะมาเอาน้ำมาสาดใส่เขานะมาลังแกคนที่เป็นปีมะเมียจะเกิดอะไรขึ้นเขาเรียกว่าเป็นดาวของสององค์ครับผมดาวเทพสององค์เนี่ยนะเขาเรียกว่าดาวเทพเจียกัวและก็ดาวเทพชิกสัวนะองค์เทพเจียกัวเนี่ยนะก็เป็นองค์เทพที่สติ๊กมากเลยอ่ะนะเรียกว่าสติ๊กว่าเคร่งครัดกฎเกณฑ์ระเบียบแบบแผนเป็นอย่างยิ่งเลยนะไม่ยอมให้ใครมาล้ำเส้นด้วยนะครับส่วนองค์เทพชิกสัวก็องค์เทพที่ให้โทษรุนแรงนะให้ความเสียหายก็รุนแรงด้วยเช่นกันนะเพราะฉะนั้นเมื่อมือหนึ่งถือกฎหมายมือหนึ่งถืออาวุธทำให้ท่านที่เกิดปีมะเมียเนี่ยนะก็จะมีความอึดอัดใจเป็นอย่างมากเลยจึงส่งผลให้อันดับที่หนึ่งด้านหน้าที่การงานของท่านนะโดนบดบังอับโชคนะเจอแต่ปัญหาหนักๆนะเจอแต่ปัญหาใหญ่ๆนะครับไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้คนจากลูกค้าจากคนรอบข้างที่ดีเลยนะจะได้อะไรก็ได้แบบยากๆเขาเรียกว่าหลั่งเลือดขึ้นบันลังนะจะได้อะไรแต่ละอย่างนี่ก็เรียกว่าหนักหนาซาซากันนะแล้วยังต้องเหน็ดเหนื่อยตากตำนะ คอยทำไปคอยแก้ไขปัญหาไปนะทำให้อารมณ์หงุดหงิดคอนโทรลอารมณ์ไม่ค่อยได้เลยหงุดหงิดมากนะแล้วก็ยิ่งหัวเสียใหญ่เลยถ้าลูกค้าที่รับปากไว้นะว่าจะสั่งของหรือจะจ่ายเงินสุดท้ายแล้วเบี้ยวไม่รับสายหรือว่าต่างๆเหล่านี้หน้าตาเฉยเลยทำให้ท่านผิดพลาดไปหมดเลยนะผิดพลาดไปเยอะแยะเลยนะเป็นลูกโซ่กับกันมาเลยทีเดียวก็จะทำให้ท่านมีความเรียกว่าความเครียดเกิดขึ้นนะในช่วงนี้ไม่มีอะไรดีไปกว่ากันต้องใช้สติในช่วงนี้ไม่มีอะไรที่ดีไปกว่ากันต้องใช้ปัญญานะครับนะก็ต้องหาทางทีหนีทีไล่วางแผน1วางแผน2เพื่อรองรับสถานการณ์นะในเมื่อมันเหตุการณ์เป็นอย่างนี้ไปแล้วเราจะแก้ไขพลิกกลับมาเป็นอย่างไรนะส่วนที่การพูดคุยก็เป็นอันดับที่ดีด้วยเช่นกันนะการพูดคุยจับข่าวพูดคุยกันก่อนล่วงหน้านะครับชอบอะไรไม่ชอบอะไรนะมีการพูดกันให้ชัดเจนก็จะเป็นการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้นะท่านก็จะได้ไม่ต้องมาเป็นโดนแทงข้างหลังโดนว่าไม่บอกก่อนล่วงหน้านะท่านต้องมีอะไรท่านต้องบอกให้หมดไปนะครับผมนะแล้วการพูดจาท่านก็ต้องห้ามใช้อารมณ์จากตรงนั้นที่หาหัวเสียจากทางนี้มาเข้าอีกท่านหนึ่งมาเอาลมของคนนั้นมาสอดใส่คนนี้ไม่ได้เด็ดขาดเลยนะท่านต้องจัดแจงเรื่องอารมณ์ของท่านได้นะครับผมนะอย่าใช้ท่าทีที่ไม่สมควรกับลูกค้าทั่วไปเพราะว่าอะไรเหรอลูกค้าก็คือพระเจ้า Customer is the King นั่นเองนะท่านก็ต้องยังไงไงท่านก็ยืนอยู่อาชีพนี้แล้วท่านก็ต้องอดทนแล้วครับทุกคนก็ต้องอดทนหมดไม่มีคนไหนไม่อดทนนะครับผมนะก็จะช่วยให้ท่านได้นะแต่ถ้าเหตุการณ์มันบานเบอร์นะมันเสียหายอะไรเกิดขึ้นแล้ว
จะมีการทำอย่างไรบ้างท่านก็ต้องมีสปิริตในการชดเชยจิตใจของเขาด้วยนะอย่างเช่นแถมนู่นแถมนี่หรือว่าบริการสิ่งใดที่เป็นพิเศษให้กับเขาเพื่ออะไรเพื่อให้เขาได้คลายความวิตกกังวลได้คลายความขุ่นข้องหมองใจอันนี้เรื่องของจิตใจเป็นเรื่องที่ว่าสำคัญมากเลยทีเดียวนะก็การค้าขายเนี่ยนะก็ดีที่สุดอย่าได้ผิดใจกับลูกค้าเลยนะผิดใจกับลูกค้าแล้วมันจะไม่เป็นมันเป็นตราบาปด้วยนะครับผมนะก็จะไม่เป็นผลดีกับท่านนะครับผมนะทีนี้ด้านการเงินล่ะด้านการงานไม่ราบรื่นอับโชคด้านการเงินล่ะก็จะมีรายจ่ายมากกว่าปกติครับนะเช่นอยู่ๆล้อรถเสียล้อรถยางแตกอะไรต่างๆเหล่านี้จำเป็นต้องเปลี่ยนไม่เปลี่ยนรถขับไม่ได้เลยจำเป็นต้องวิ่งหาศูนย์ล้อรถทันทีเลยนะการเปลี่ยนการซ่อมรถรถสตาร์ทไม่ติดรถมีปัญหานะหรือว่าบางครั้งบางคราวเจ็บไข้ได้ป่วยกะทันหันนะเช่นผ่าตัดไส้ติ่งกะทันหันอะไรเงี้ยนะก็เป็นเรื่องที่ฉุกเฉินนะเป็นเรื่องที่คาดเดาได้ยากนะหมดเวลาปรับก็ปรับให้ต้องนอนแอดมิดพยาบาลต้องผ่าตัดเข้าโรงหมอเลยทันทีอันนี้ก็เป็นไปได้นะครับผมนะหรือคนที่ค้าขายนะก็ไปเจอสัญญาที่ไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นก็มีนะครับผมนะจะซื้อหรือจะขายท่านเป็นฝ่ายซื้อก็ดีหรือท่านจะเป็นฝ่ายขายก็ดีบางทีท่านก็จะเจอสัญญาที่ไม่เป็นธรรมกับท่านเลยนะครับอันนี้ท่านก็ต้องระมัดระวังเรื่องสัญญาเป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะแล้วก็อย่าไปเซ็นชื่อค้ำประกันให้กับผู้ใดนะในช่วงนี้ดวงของท่านบอดดวงของท่านเรียกว่าอับโชคนะการเงินรั่วไหลนะเซ็นชื่อค้ำประกันให้ใครเรียกว่าท่านก็เป็นตามกฎหมายใหม่แล้วถือว่าท่านเป็นจำเลยด้วยแบบ 100% เลยทีเดียวนะแล้วก็การกู้ยืมเงินให้กับใครเนี่ยช่วงนี้ปล่อยได้แต่ว่าท่านต้องตัดใจไว้ว่าท่านสละเม็ดเงินก้อนนี้ได้ทันทีนะครับผมนะแล้วก็ของหายด้วยเช่นกันนะเดือนนี้ก็สามารถทำให้ท่านเป็นเดือนที่มีของหายนะมือถือหายนะกระเป๋าสตางค์หายนะเจอมิจฉาชีพนะฝีมือดีๆนะมาทำให้ท่านเสียเงินเสียทองเสียของมีค่าไปรวมทั้งเสียของรักก็อาจจะเป็นไปได้นะเช่นสุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่นะครับผมสุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็ความรักของท่านอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องที่ในเมื่อท่านรู้ตัวว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ไม่ดีท่านจะต้องทำตัวรีบอ่อนน้อมถ่อมตนเพิ่มความยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับเพิ่มความขยันขันแข็งนะเอางานเอาการนะเรื่องที่สั่งไปแล้วเรื่องที่ทำไปแล้วเอาเรื่องนั้นกลับมาดูใหม่มารีวิวใหม่ว่าท่านทำได้ถูกต้องหรือเปล่าเป็นการคัดกรองก็จะดีที่สุดเลยครับผมนะก็โดยสรุปภาพรวมก็คือว่าตั้งแต่วันที่7ธันวาคมจนถึงวันที่6มกราคม31วันนี้นะของท่านที่เกิดปีมะเมียนะครับผมก็เป็นดวงอับเฉาจึงไม่ควรย้ายบ้านจึงไม่ควรเปลี่ยนงานนะไม่ควรเสี่ยงโชคนะก็ควรจะเป็นช่วงที่ว่าเก็บตัวเข้าวัดเข้าวานะนั่งสมาธิสวดมนต์นะหรือว่าท่านยอมไปวัดศาลเจ้าจีนก็เป็นดีกับท่านมากเลยนะครับผมศาลเจ้าจีนก็ท่านไปไหว้องค์ใดบ้างล่ะเพราะว่าลูกค้า YouTube นะครับก็อยู่กันทั่วกระจัดกระจายทั่วประเทศนะครับผมไปไหว้องค์เทพที่ง่ายๆนะครับองค์เทพที่เป็นเกี่ยวกับทางลัทธิของเต๋าเนี่ยองค์เทพของเต๋าเนี่ยจะเป็นเทพที่ว่ามีฤทธิ์แรงในการปราบปรามเช่นเทพเอ็งเจียนะองค์เทพเอ็งเจียมีกระบองศักดิ์สิทธิ์องค์เทพนาจามีห่วงศักดิ์สิทธิ์มีล้อไฟศักดิ์สิทธิ์นะองค์เทพกวนอูปังบูนะที่ขี่หลังเสือนะครับผมนะก็ดีไม่ใช่นั่งโต๊ะท่องตำรานะองค์เทพกวนอูไม่เอาปางนี้นะปางนี้ไม่บูต้องเอาปางเทพที่บูเลยขี่หลังเสือเลยทีเดียวนะครับนะหรือว่าขี่ม้าแล้วก็มือถือเงาเลยทีเดียวนะเจ้าแม่กวนอิมได้ไหมได้แต่เป็นเจ้าแม่กวนอิมเรียกว่าพันมือ
นะไม่ใช่องค์ที่มีเมตตามหานิยมที่ถือแจกันน้ำแล้วก็มีไผ่กวนอิมปะพรมน้ำไม่ใช่อย่างนั้นนะเป็นองค์เทพกวนอิมเรียกว่าพันมือเลยทีเดียวนะองค์เทพองค์นี้พวกนี้นะดังๆแรงๆจะช่วยท่านได้มากมายเลยทีเดียวท่านไปขอกับองค์เทพเหล่านี้นะครับนะด้านความรักเป็นอย่างไรบ้างครับผมด้านความรักก็ท่านที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะครับผมนะในช่วงเดือนนี้นะอารมณ์สุนงุนกิจจากที่ทำงานอย่ามาลงที่บ้านนะถ้าลงจากที่บ้านน่ะท่านมีแต่แพ้แล้วก็จะแพ้ถึงที่สุดเลยนะครับเพราะท่านจะโดนดีเลยทีเดียวนะเพราะว่าจะปัญหาวุ่นวายขึ้นมาทีเดียวเลยทีเดียวนะครับผมท่านต้องระงับอารมณ์มีอะไรไม่พอใจเจออะไรมาหนักๆท่านต้องระบายได้บ้างนะหงุดหงิดท่านได้ระบายนะให้กับคุณภรรยาคุณสามีได้รับรู้บ้างว่าท่านเจออะไรบ้างนะครับพูดให้เป็นเรื่องเป็นราวนะมีประธานมีกริยามีกรรมนะครับผมพูดให้รู้เรื่องนะชัดเจนนะพูดให้หมดนะครับผมมีทางหนีทีไล่มาแก้ไขบ้างไหมนะครับผมอย่าใช้อารมณ์มาปะทะกันรับรองว่าท่านจะมีแต่เสียหายกับเสียหายครับผมนะห้ามโมโหห้ามประชดด้วยนะห้ามคว้างทิ้งสิ่งของด้วยไม่พอใจก็ห้ามคว้างทิ้งสิ่งของอะไรต่างๆนั่นด้วยนะแล้วก็ไม่พอใจอะไรต่างๆก็ห้ามถูกต้องร่างกายกันเลยนะใช้กำลังต่อใช้กำลังต่อร่างกายกันไม่ได้เด็ดขาดเลยนะครับผมนะความดีของท่านเท่านั้นนะครับที่จะเป็นแรงดึงดูดเป็นแม่เหล็กทำให้ความรักของท่านน่ะเป็นอมตะได้นะครับผมทุกคนไม่มีคนไหนที่ไม่มีปัญหานะครับแต่รู้จักการแก้ปัญหาด้วยสติด้วยปัญญานะครับนั่นแหละครับคือยอดคนครับผมนะก็รู้จักการปรับเข้าใจกันต่างๆเหล่านี้นะครับนะอันดับต่อไปจะขอพูดถึงวันดวงดีของท่านที่เกิดปีนักษัตริย์ที่เป็นปีมะเมียบ้างนะครับผมวันดวงดีวันสมพงษ์วันที่เหมาะทำการดีๆของท่านนะครับก็ได้แก่วันที่10ครับผมวันที่10ธันวาคม13ธันวาคม17ธันวาคม22ธันวาคม25ธันวาคม29ธันวาคมและก็วันที่3เดือนมกราคม2561ซึ่งเป็นปีจอและก็ยังมีวันที่6มกราคม2561ซึ่งเป็นปีจอด้วยเช่นกันนะครับผมนะมีหลายท่านก็ถามเข้ามาว่า อยากดูดวงจีนกับซินแสอูบ้างจะทำอย่างไรก็ง่ายที่สุดมากมายมหาศาลนะครับนะบอกว่าอยู่ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยนะไม่ได้อยู่กรุงเทพอ๋อสมัยนี้ไม่ว่าท่านจะอยู่จุดใดของบนโลกนี้นะขอท่านมีไลน์มีเน็ตมี Wi-Fi ต่างๆนะเราก็มาคุยกันดูได้อย่างชัดเจนมากมายนะไม่มีอะไรที่เรียกว่าจะได้จะเสียเปรียบเลยแม้แต่นิดเดียวไม่มีแล้วครับผมนะโลกมันเปิดกว้างหมดแล้วครับผมนะก็ง่ายนิดเดียวก็เบอร์นี้แหละครับ0893403857นะครับผมท่านก็สามารถโทรมาแล้วก็หรือไลน์มาเป็นเพื่อนกันนะครับผมนะก็ ID LINE ของผมก็ wu.master นะ wu.master master นะ wu.master นะก็โอเคแล้วครับผมนะการดูดวงถามว่าต้องแจ้งอะไรบ้างนะการดูดวงก็ต้องแจ้งปีเกิดเดือนเกิดวันเกิดเวลาเกิดนะแล้วก็ระบุเพศชายและระบุเพศหญิงด้วยก็เขาก็บอกว่าเอ้าทำไมต้องระบุว่าต้องเป็นเพศหญิงพูดเพศชายด้วยไปดูดวงมา7ย่านนะไม่เห็นจะต้องพูดว่าต้องเป็นชายหรือหญิงด้วยเลยเอาอย่างนี้นะครับท่านนะเด็กในท้องนะของคุณแม่เนี่ยนะถ้าคนหนึ่งเนี่ยนะเป็นท้องฝาแฝดนะ เด็กทารกคนหนึ่งเป็นเพศชายเด็กทารกคนหนึ่งเป็นเพศหญิงนะครับผมจะบอกให้คนที่รู้แจ้งเห็นจริงอ่ะก็คือคุณพ่อคุณแม่ซึ่งจะรู้เลยว่าแปลกมากมายมหาศาลเด็กสองคนนี้คู่แฝดกันอ่ะพี่น้องคู่แฝดกันอ่ะคนหนึ่งเป็นชายคนหนึ่งเป็นหญิงห่างกันแค่2นาทีห่างกันแค่2นาทีเท่านั้นเองอ่ะทำไมต่างกันแยะมากมายใช่จริงครับผมต่างกันอย่างแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะคนหนึ่งจะดีคนหนึ่งจะไม่ดี
นะครับผมเพราะว่ามันเป็นการเข้าสูตรคำนวณถ้าดวงนี้เป็นดวงของสุภาพบุรุษเราก็จะมาคำนวณแบบว่าดวงนี้เป็นสุภาพบุรุษดวงนี้เป็นสุภาพสตรีเราก็จะมาคำนวณของดวงของสุภาพสตรีมันจะต่างกันโครงสร้างดวงชะตาเหมือนกันเป๊ะเลยนะโครงสร้างดวงตา8ช่องอักษรเนี่ยเหมือนกันหมดเลย8ช่องอักษรแปลว่าอะไร8ช่องอักษรก็คือ8ช่องอักษรจีนนะครับผมนะ8ช่องอักษรจีนก็ประมาณนี้ครับผมเนี่ยก็ประมาณ8ช่องอักษรจีนนะมี8ช่องอักษรจีนนะช่อง1ช่อง2ช่อง3ช่อง4ช่อง5ช่อง6ช่อง7ช่อง8อ่ะ8ช่องอักษรจีนเหมือนกันเป๊ะเลยพี่น้องคู่นี้เหมือนกันหมดแต่คนที่ว่าจะทำให้มันแตกต่างกันก็อยู่ที่ไวยจรใหญ่ที่ช่องละ5ปีนั่นเองมีท่านนึงได้เฮได้แจ็คพอตมีท่านนึงอับเฉาลำบากมากเลยนะครับก็เรียกว่านี่แหละครับความพิสดารของดวงจีนนะที่ท่านจำเป็นจะต้องแจ้งปีเกิดเดือนเกิดวันเกิดเวลาเกิดและระบุเพศด้วยว่าท่านเป็นเพศชายและเพศหญิงอันนี้ต้องระบุออกมาด้วยเช่นกันนะครับผมนะก็บอกว่ามีเอกสารไหมก็เอกสารมีเยอะท่านไม่ต้องกลัวครับนะเอกสารมีอยู่แล้วล่ะครับผมนะเรามีวาสนาที่ดีต่อกันเราก็ได้มาบริการให้ท่านแล้วครับผมนะก็ขอกราบขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้กรุณาให้เกียรติติดตามคลิปของกับผมมานะครับผมนะก็จะได้เน้นความรู้ทางด้านนี้แหละครับผมนะเป็นประโยชน์กับท่านนะครับได้ข้อคิดนะได้ท่านนำไปคิดตรึกตรองนำไปใช้ประโยชน์กับท่านได้จะมากมายมหาศาลเป็นวิชาการล้วนๆนะครับผมนะก็ขอความอนุเคราะห์จากท่านนะสักครั้งหนึ่งนะครับได้โปรดเยียมมือนะนิ้วดัชนีนิ้วทองคำกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเพื่อที่พวกกับผมจะและทีมงานจะได้นำข้อมูลดีๆทางของ Immediate Channel Asia เหล่านี้นะส่งไปให้ท่านได้อย่างมากมายจุใจการดูคลิปใน YouTube นั้นท่านมีแต่ได้ก็ได้เพราะว่า1ดูฟรีดู10ครั้งก็ฟรี10ครั้งดู100ครั้งก็ดูฟรี100ครั้งเช่นกันนะครับผมก็ขอให้ทุกท่านนะมีความสุขความเจริญนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดสิ่งใดสมปรารถนากราบขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับใจเจียนยังคงคาใจแม้เราเจอกันไม่นานแต่มันเหมือนมีความผูกพันลึกซึ้งข้างในยามที่ไม่เจอข้างในมันเหมือนขาดหายแต่พอพบเจอกลับอุ่นใจเพราะเหตุใด